มีแค่2ข้อนี้เลยนะครับบอกง่ายๆมากเลยข้อแรกก็คือเราเนี่ยต้องทําการมองหาโซนโลงโลง่งทางฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็อ2อก็คือหลอดแท่งปิดในฝั่งตรงกันข้ามกับโซนโลงโล่งนั่นเองเทือนี้เรามาเชคข้อแรกเลยแต่ผมย้อนกราฟกลับมาก่อนนะย้อนกราฟตรงส่วนนี้กลับมาชุดชุดนี้นะครจะเห็นว่าข้อแรกคือมองหาโซนโลงโลง่งซ้ายมือถูกต้องไหมครับเพราะนักถามคือณตอนนี้เนี่ยเรามีโซนลงโล่งไหมอ่ะผมลืมบอกนะครับว่าเทคนิคนี้ผมจะใช้ในทาง e frame สนาทีนะครับแล้วก็เป็นคู่เงินไหนก็ได้แต่แนะนําว่า ควรจะเล่นเป็นคู่เงินที่มันมีการวิ่งแรงๆเนาะจะได้ทำกำไรได้ไวๆแล้วก็สั้นๆนั่นเองเพราะเป็นการเทรดแบบ scorping หรือก็คือการเทรดแบบสั้นๆนั่นเองนะฮะตรงนี้เราจะเห็นว่าทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันมีการขึ้นมาที่ค่อนข้างลงโลงยังไงครับเราลองสังเกตดูการที่ราคาวิ่งขึ้นมาแต่ละแท่งเนี่ยมันไม่มีแท่งแดงหรือไม่มีการแบบหยุดพักตัวเลยนะผมมีการวิ่งขึ้นไปเรื่อยเป็นโซนโลงๆตรงนี้แหละครับคือข้อที่1เราจะเรียกมันว่า clean traffic บบนี้นั่นเอง นะผมหรือว่าตัวยอดที่ทางกลุ่มผมเรียกกันเนี่ยก็คือ C T C T นั่นเองเนาะก็คือโซนนี้แหละครับราคาขึ้นได้ง่ายให้จําไว้เลยนะครับว่าถ้าราคามันขึ้นหรือมันลงได้ง่ายเนี่ยเวลามันกลับตัวลงมาก็จะมีโอกาสได้ง่ายเหมือนกันอย่างเทต์นี้นะครับราคามันขึ้นได้ง่ายใช่ไหมเดี๋ยวตอนมันวิ่งลงแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่ง ลงได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองลักษณะก็จะเป็นทรงประมาณน,นี้เลยทีนี้ข้อที่1เราผ่านไปแล้วนะครับลบผิดนะข้อที่หเราผ่านไปแล้วข้อที่2นะครับคือรอแท่งปิดในฝั่งตรงข้ามกับโซนลงๆอ่ะคือตรงเนี้ยเราจะหาจังหวะเล่นอะไรครับเราจะต้องหาจังหวะเล่นเซลขึ้นมานลงมาใช่ไหมับ<ๆ>เพราะว่าตอนนี้ราคามันขึ้นเราต้องหาจังหวะเล่นส่วนลงมาซึ่งแน่นอนครับว่าต้องรอแท่งแบบนี้ครับข้อที่2ถูกต้องแล้วข้อที่1มีแล้วครับนี่ไงโซนนี้ข้อที่2ครับข้อนี้นี่ครับราคาปิดในฝั่งตรงข้ามกับโซนลงลง โซนโล่งคือขึ้นพอาะงั้นปิดลงมาแบบนี้ถือว่าถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเล่นเซลลลงมาได้นะย้ำนะครับเพราะาาราคามันวิ่งขึ้นเป็นโซนโลง่งเราต้องหาจังหวะเล่นเซลลงมาเนาะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถ เข้าเซลล์ได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็มนะครับโบเกอร์ฟอร์เรกอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เมเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั คำถามถัดมาคือสต็อปลออยู่ตรงไหนนะคำตอบคือสต็อปล็อเราเอาไว้เหนือไส้แท่งเทียนด้านบนตรงนี้นครับบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องไว้ตรงนี้ล่ะครับคำตอบคือมันตามเทนในแท่งเทียนครับเทนในแท่งเทียนคืออะไรเอาแบบสั้นๆง่ายๆจริงผมมีคลิปสอนไว้แล้วแต่ว่าเอาสั้นๆง่ายๆนะครับเทนในแท่งเทียนเราสังเกตครับเวลาราคาจะวิ่งขึ้นไส้นะครับผมไส้ด้านล่างเนี่ยเขาต้องเคารบไส้ก่อนหน้าฝั่งขาขึ้นจะต,ต้องไปทรงนี้ครับไส้แท่งนี้จะต,ต้องเขารพไส้แท่งนี้ ใต้แทงนี้ห้ามทะลุไต้แท่งก่อนหน้าไล่ไปเรื่อยครับแท่งนี้ห้ามทะลุไต้แท่งนี้แท่งนี้ห้ามทะลุไต้แท่งนี้นะครับอันนี้คือสาเหตุที่ผมเอาสต็อปรอไปตรงนี้เพราะว่าแท่งถัดไปจะลงต่อต้องเป็นทรงนี้ครับคือแท่งถัดไปเนี่ยไส้ด้านบนตรงนี้เขาห้ามทะลุไต้แท่งก่อนหน contract, Arizona, curtain, ้านะครับจะส่วนทางกับฝั่งขาขึ้นเนาะถามว่าจริงไหมลองดูครับชุดนี้ก็ได้เนี่ยฝั่งขาลงชุดนี้นะแท่งนี้ครับวิ่งลงไส้ด้านบนเขาต้องไม่ทะลุไต้แท่งก่อนหน้าแท่งนี้เหมือนกันครับไส้ด้านบนต้องไม่ทะลุไต้แท่งก เนาซื้อตรงนี้ครับเอา stop loss ไปตรงนี้ถูกต้องแล้วเนาะท่าเก็ต TP ก็อยู่แค่หนึ่งต่อหนึ่งพอเพราะว่าเป็นการเล่น scoping สั้นๆนะครับก็เทรดนี้ถึง TP ได้ง่ายๆเลยไม่ได้ยากมากอ่ะเถดแรกชนะไปแล้วเดี๋ยวดูตัวอย่างถัดไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไกลเอาใกล้ๆเลยเอาแค่นี้พอย้อนการาฟกลับมาชุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยข้อที่1เลยครับมองหาโซนลงซ้ายมือมีไหมนี่ครับราคาขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวต้องลงได้ง่ายแต่เราอย่าเพิ่งไปเซลนะฮะถ้าจะเซลล์ได้ต้องรอข้อนี้ก่อนครับ รอแท่งปิดในฝั่งตรงข้ามตรงนี้มีแล้วครับราคาวิ่งขึ้นได้ง่ายปิดแท่งแดงปุ๊บเราหาจังหวะเข้าเซลลเลยครับเซลปุ๊บสับหลอดตรงนี้พอที่พี่อยู่แค่1ต่อหนึ่งก็แค่ประมาณนี้โอ้โหมันค่อนข้างที่จะไหวมากนะครับแต่ถ้าแบบใครอยากรีดลันเทนเนาะก็น่าจะได้อยู่แต่ผมไม่แนะนำให้ทําเพราะว่าบางครั้งจะอาจราคาอาจจะไม่ได้วิ่งลงไปขนาดนี้นะครับอาจจะมาถึงแค่นี้แล้วกลับตัวขึ้นก็ได้เพราะนั้นก็แนะนําว่า1ต่อ1นดีที่สุดนะครับไปหาตัวอย่างเพิ่มเติมจริง,รงๆเนี่ยตรงนี้มันก็มีนะ ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนี่แต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะฮะเทดนี้นะครับพาะคนหเอ้ยกราฟวิ่งแล้วก็มาโชว์ได้อันนั้นก็สุดแล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมก็มีสอนทั้งแบบตอนก่อนกราฟวิ่งมีการเข้าเทสโชว์สดๆด้วยนะฮะซึ่งคลิปนี้อย่างที่บอกมาให้ความรู้นะครับอ่ะตรงนี้หาก่อนข้อหนึ่งมองหาโซนลงซ้ายมือครับนี่ไงขึ้นได้ง่ายถูกไหมฮะขึ้นได้ง่ายต้องลงได้ง่ายครับข้อที่1ผ่านข้อที่2ผ่านไหมรอแท่งปิดในฝั่งตรงข้ามกับโซนลง มันโซนโล่งขึ้นใช่ไหมครับเราก็สามารถหาจังหวะเซลล์ตรงนี้ลงมาได้นะครับก็ TP ประมาณอยู่แค่1ต่อ1นเนาะประมาณนี้นะฮะทีถ้ามันคนสังเกตหนึ่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่ผมโชว์เนี่ยมันจะเป็นการเซลล์ใช่ไหมถามว่าบายได้ไหมย,ย้อนกลับมาชุดนี้ครับย้อนกลับมาชุดนี้เรามาเช็คข้อหนึ่งก่อนครับข้อหนึ่งคือมองหาโซนโล่งซ้ายมือมีไหมนี่ครับมันลงได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายแต่อย่าเพิ่งไปบายนะฮะต้องรอข้อ2ก่อนคือรอแท่งนี้ครับ ราคาปิดปุ๊บเราหาจังหวะเข้าบายเลยสต๊อปล็อตตรงนี้หวังที่พี่1ต่อ1นะครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นไปซึ่งบางครั้งอาจจะมีการเกือบเกือบมาโดนสต๊อปล็อตก็อาจจะต้องลุ้นเอาใจเต้นตุบตับนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอย่างเทรดนี้ก็เหมือนกันนะครับเทรดนี้จะเห็นว่าเออมันก็ไม่ได้ง่าย100%แต่ว่ามันสามารถที่จะเล่นได้นั่นแหละนะครับเราสามารถเซลล์ตรงนี้สต็อปล็อตตรงนี้นะครับเพราะอะไรข้อที่1มีไหมโซนโลงสายมือนี่นะครับลงสายมือข้อที่2 รอแท่งปิดในฝั่งตรงข้ามกับโซนโลงลเนี่ยครับมีเซลแล้วเพราะนั้นมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงเราก็สามารถเซลลได้เลยครับ TP 1ต่อ1ไม่ต้องไปเล่นเยอะเนาะเกือบจะโดน TP แล้วนะครับเราจะได้ราคาเริ่มไซด์เว์และสุดท้ายก็วิ่งไปโดน TP ในท้ายที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นเทรดที่ชนะอีกตามเคยนะอ่ะอย่างตัวอย่างนี้นะครับข้อที่1เราเช็คเลยมีไหมมีครับมองหาโซนโลงซ้ายมือนี่ไงโซนโลงซ้ายมืออยู่ตรงนี้แล้วนะครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยเนาะถามว่าเซลได้ยังครับยังไม่ได้ต้องรออะไร ต้องรอแท่งปิดในฝั่งตรงข้างๆบทโซลล่วงก่อนโซลล่งๆมันวิ่งขึ้นเพราะนั้นเราต้องการแท่งแดงแบบนี้ครับแท่งเซลล์เนาะเราก็สามารถที่จะหาจงังหวะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเซลล์ปุ๊บตอปรอตรงไหนละ่ะข้างบนตรงนี้ครับแล้วก็ TP แค่1ต่อหนึ่งก็พอนะครับปุ๊บจะเห็นว่าเทรดนี้เอาแบบไม่มโนโนะฮะไม่ต้องมีการตัดด้วยมันคือเทรดที่เสียนั่นเองนะครับถามว่าเอา้าแล้วมันเสียแล้วจะมาสอนทําไมคําตอบคือว่าผมเนี่ยโชว์ให้ดูไปแล้วทั้งเทรดที่ชนะนะครับ เพราะนั้นเทรดนี้ก็เลยโชยดูทั้งเทรดที่แพ้ด้วยนั่นเองถามว่าเพื่ออะไรครับเพื่อที่คุณพี่ที่ดูคลิปนี้อยู่ทุกคนเลยเนี่ยจะได้ไม่โลกสวยว่าเออเทคนิคที่ผมสอนไปเนี่ยมันชนะ100ซไม่ใช่นะฮะไม่มีเทคนิคไหนชนะ100%เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในแง่มุมว่าเออเทคนิคมันชนะได้แต่มันก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนั่นเองเนาะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าใครที่จะอออินทุกเทรดเลยอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องเก็บไปคิดด้วยนะ,ะับเพราะมันมีโอกาสที่จะเสียแบบนี้ได้นั่ ผมก็จะเป็นสไตล์นี้แหละนะครับสอนก็เอาทั้งเทรดที่มันชนะและแพ้มาให้ดูจะได้ไม่โลกสวยนะครับอ่ะอย่างตรงนี้เราก็สามารถที่จะบายขึ้นได้ตั้แต่แท่งนี้แล้วถูกไหมครับเพราะมันลงมาโลง,ง่ายๆเราเปิดบายตรงนี้ซับลอตรงนี้ราคาก็บินขึ้นที่พีหนึ่งต่อหนึ่งไม่ยากเทรดนี้แหละเหมือนกันเลยครับเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลนะฮะปุ๊บเข้าบายตรงนี้เนาะซับลอตรงนี้ราคาก็หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเทรดนี้ได้ไหมปุ๊บเทรดนี้ก็จะเสียนะฮะก็ต้องมีเสียบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมครับเนะาะเพราะนั่เนเ่งท่ กิดขึ้นได้อยู่แล้วปกติทั่วไปตลาดนะครับเทดนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ชนะร้อเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่บางครั้งจะชนะได้เหมือนกันนอะกแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันแพ้ร้อยเปอร์เซ็นตลอดก็ไม่ใช่อย่างเทดนี้มันก็ชนะนะครับก็มีแพ้มีชนะสลับกันไปบ้างนั่นเองเนานะเพราะว่าเราไม่ใช่แบบพวกสถาบันทางการเงินที่มีเทคนิคที่แบบจะชนะได้ประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นะนั้นก็ไม่มีนะครับเนาะอ่ะอันนี้คือเทคนิคการเทรดง่ายๆสรุปก็คือว่าเราต้องสนใจสองข้อนี้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือ มองหาโซนลงลงซ้ายมือนะครับลักษะแบบนี้อันนี้คือโซนลงลงซ้ายมือถ้ามีต้องไปเช็คข้อที่2ต่อนะครับว่ามีแท่งปิดในฝั่งตรงข้างกับโซนลงไหมก็คือแท่งนี้ครับมีแท่งเซลล์แล้วเราก็สามารถที่กดเซลล์ลงมาได้เลยซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งอาจจะมีแพได้แต่ส่วนใหญ่ก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองในเรื่องของเบรกเอาผมมีคอร์ดเพิ่มเติมให้อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะไม่ใช่เฮ้ยเห็นขายข้อเด็กแล้วเราปิดคลิปทิ้งไม่ใช่นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่มีเงินทุนประมาณหนึ่ แล้วอยากเริ่มต้นเทรดฟอเร็ได้คุณมาเจอคลิปนี้ถือว่าโชคดีแล้วเพราะนี่คือคอร์สสอนการเทรดเบรกเอาท์ฉบับสมบูรณ์แบบนะครับราคาอยู่ที่1650ัรบาทคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเทรดเบรกเอาท์แต่เทรดทีไรก็เฮ้ยเสียตลอดไม่เขา้เขาใจเข้าใจมันไม่ถ่องแท้เดี๋ยวผมมาสอนให้ว่าการเทรดเบรกเอาท์ที่ถูกต้อง100%เป็นเนี่ยเป็นยังไงวิธีการสังเกตมีอะไรบ้างต้องดูยังไงคอนเฟิร์มยังไงแท่งเทียนยังไงเล่นจังหวะไหนได้จังหวะไหนไม่ได้ เพราะฉนั้นใครที่สนใจอยากเทรดฟอเล็กราฟเปล่าใช้คอนเซปต์เบรกเอาผมมีคอร์สมาสอนให้ราคาไม่แพงนะครับเอาใจคนถุนน้อยเนาะ ซึ่งคอร์สนี้นะครับเนะะื้อหาที่จะสอนเนี่ยจะใช้แล้วเวลารวมประมาณ1-2ชั่วโมงนะผมไม่พยายามที่จะเว v e r เนะะื้อหาทั้งหมดในเรื่องของเบรกเอาให้ใน1 2ชั่วโมงนี้จะคุยกันแค่ของเบรกเอานะครับเนะะื้อหาเรื่องการเทท่าเทดอื่นๆเรื่องการ follow ten การ run ten อะไรพวกนี้เราจะไม่ได้คุยกันนะเราจะเจาะลึกเรื่องของเบรกเอาอย่างเดียวเลยบางคนถามเอ้ยก็เบรกเอามันก็มีสอนทั่วไปในตลาดในยูทูบในเน็ตในฟรีๆทำไมถึงต้องมาโรงเรียน เพราะว่าสิ่งที่สอนในนั้นนะครับเราต้องไปจับจดเองเราต้องไปตีความเองไปขยายความเบงไปนั่งเข้าใจมันเองแต่ว่าในคอสนี้ผมจะทําให้คุณเข้าใจ1 0 0เนะครับเมื่อจบคอสนี้ไปคุณเดินออกจากห้องซูมไปเนี่ยเรียน1-2ชั่วโมงเนี่ยคุณจะสามารถเทรดแบ็กเขาได้สมบูรณ์แบบเข้าใจตอบได้ทุกคําถามแน่นอนนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือการสอนสดเนาะผ่านซูมนะครับและเป็นเนื้อหาการสอนภายในวันเดียวจบนะวันที่เริ่มเรียนคือวันเสราร์ ที่28กันยายนนี้นะครับ28กันยายนนี้ก็คืออาทิตย์หน้านั่นแหละเวลา1ทุ่มตรงนะครับสิ่งแรกก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาที่ในขั้นพื้นฐานก่อนนี้ผมจะปูพื้นฐานให้นะครับแล้วก็ไปต่อเนื้อหาของเบรกเอากันหลังจากนั้นนะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะมีการอัดคลิปไปให้ดูย้อนหลังตลอดนะซึ่งหมายความว่าถ้าคุณลงเรียนแล้วหรือแม้แต่คุณไม่ว่าเรียนมาที่28กันยายนคุณสามารถสมัครเรียนได้และไปดูคลิปย้อนหลังได้สามารถรับชมตลอดนะคลิปย้อนหลังตรงนี้ไม่มีกําหนดเวลา นเนื้อหาที่ผมจะมีให้ในคอร์สนี้นะชื่อว่าคอร์ส How to Break Out Expert ถูกไหมก็คือวิธีการเป็น b r e a k out การเป็น Trader b r e a k out นะครับตับแรกเลยคืออธิบายความหมายของการเทรด break out เนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างต้องรู้ยังไงบ้างคอนเฟิร์มที่ควรมีในการ b r e a k out ถ้าคุณไปเรียนที่อื่นเน่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ย b r e a เ out เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำตามอย่างนี้แต่เขาจะไม่ได้สอนให้คุณเห็นว่าเฮ้ย break o u ทที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมีคอนเฟิร์มยังไงต้องดูอะไรบ้างซึ่งในคอร์สนี้ผมจะมาตอบข้อสสงงงัตรรรนนนีีีี้ออออ่่าทบกนะขกขฟมม แต่มันจะไม่ดีเท่ากับที่ผมสอนให้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันตกผลึกมาจากแนวคิดมาจากการที่ผมเทรดออกล็อตหนักพวกนี้ถ้าผมไม่มั่นใจจริงผมไม่กล้าออกล็อตหนักขนาดนี้ถูกไหมเนี่ยจังหวะเบรกเอาแบบนี้ครับเข้าบายสิบลอ็อตถามว่ากล้าเข้าได้ไงทองคำนะเพราะว่าผมมั่นใจผมเรียนมาผมรู้โดยสมบูรณ์แล้วว่าการเบรกเอาเนี่ยมันเป็นยังไงต้องดูยังไงบ้างน,นะครับถ้าคุณอยากรู้เหมือนกันร,ร์สนี้ตอบไปคุณได้แน่นอนเนาะ เรียนรู้กับสิ่งที่ควรเข้าใจและควรดูก่อนจะเบรกเอาท์นะครับทำความเข้าขใจเรื่องวอลลุ่มในจังหวะการาฟพุ่งว่าเฮ้ยจังหวะเนี่ยแท่งเทียมมันเป็นอย่างนี้มันจะไปแล้วนะหรือแท่งเทียมมันเป็นเล็กๆแบบนี้มันอาจจะไปเลยก็ได้หรือมันอาจจะไม่ได้ไปก็ได้มีเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยจะสอนให้หมดเลยเนาะ รายละเอียดเสริมในการเข้าเทรดเบรกเอาท์ให้ชนะมีอะไรบ้างนะต้องดูยังไง1 2 3 4นะครับจุดเข้าเทรดจากอาจารย์ปอก็คือผมเองเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าเทรดว่าเฮ้ยจุดเข้าเทรดเนี่ยผมให้ดูเลยว่าจุดเข้าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยในตลาดจริงเนี่ยกดทีห้าล็อตสิล็อตเนี่ยมันเป็นยังไงจังหวะเบรกเอาท์แบบไหนควรเล่นไม่ควรเล่นเดี๋ยวเรามาคุยกันในคาดละเอียดน,นะครับวิธีเข้าเทรดเบรกเอาท์ที่สามารถใช้ได้จริงในตลาดเนะน,นี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มที่สุดละเพราะว่าคุณจบจากคอร์ดไปอ่ะคุณจะเข้าใจเบรกเอา ได้สมบูรณ์แบบและคุณสามารถเอาไปใช้เริ่มต้นเทรดได้เลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมจัดให้อยู่ในราคาที่1,650บาทนะครับซึ่งบอกว่าเอ้ยราคามาจจะไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากแต่ผมใส่ใจทุกการสอนนะนี่คือคอร์สแรกที่มีเรื่องการเทรดเบรกเอาจริงๆอผมมีคอร์สเล็กราคาถูกมาบ่อยละ้นะครับแต่นี่คอร์สแรกที่เป็นเรื่องของการเทรดเบรกเอาเนาะเพราะฉะนั้น ผมก็จะไม่มีรีวิวรุ่นการเทรดเบรกเอาให้ดูนะครับแต่ผมมีรีวิวนักเรียนเก่าๆที่เป็นคอร์ส899บาทเป็นคอร์สรวมเนาะเนื้อหาพื้นฐานนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าสนใจเข้าเรียนนะครับผมสามารถทักมาได้นะที่ Line ID นะครับ m j p o มีด้วยนะ m j p o นะครับตามชื่อช่องแหละ ทักมาว่า1650รบกวนทักมาตามนิเป๊ะๆนะครับไม่ใช่นั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมต้องการจะคุยอะไรนั่นเองเนาะเพราะนั้นรบกวนแอดไลน์แล้วก็ทักมาตามนิเป๊ะๆนะครับราคาคอร์สอยู่ที่1,650บาทบางคนเฮ้ยมันแพงจะเลยเบรกเอามีสอนฟรีก็มีแต่ต้องบอกว่าเบรกเอาที่สอนฟรีในท้องตลาดอะ ไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่ผมจะสอนให้ในคอร์สนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอยากงมเองอยากหาข้อมูลเองอยากเรียนรู้เองอยากไปนั่งแกะเองก็ได้เหมือนกันของฟรีก็มีแต่ถ้ากำเงินมาให้มาลงเรียนกับผมบอกได้เลยว่าผมจะสอนทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับเบรกเอาให้คุณและคุณสามารถเอามันไปใช้ได้แน่นอนนะครับ ลองคิดดูว่าเฮ้ยราคานี้มันแพงนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยเราเติมเงินทีเนี่ยสมมติตีเป็นเนาะเป็นพอร์ตนะครับห้าสิบเหรียญเติมทีหนึ่งคืนให้ตลาดเติมทีหนึ่งคืนให้ตลาดเติมทีหนึ่งคืนให้ตลาดจะดีกว่าไหมถ้าว่าห้าสิเหรียญตรงนี้หรือประมาณหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทเนี่ยมาลงเรียนเอาความรู้ก่อนเผือนะครับคุณอาจจะได้กําไรมากกว่าที่คุณเติมให้ตลาดด้วยก็ได้หลังจากที่มาลงเรียนคอร์สนี้นะและเคารพตัวเองมากพอในเรื่องของการอารมณ์ เพราะสิ่งที่ผมจะสอนให้เนี่ยผมจะสอนเทคนิคให้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ที่อารมณ์อีกว่าเราจะควบคุมอารมณ์ได้ไหมนะครับในการเทรดไม่ใช่ว่าเราเล่นทุกจังหวะไม่ได้เดี๋ยวผมมีสอนดูให้หมดนะครับว่าจะเล่นจังหวะไหนได้เล่นจังหวะไหนไม่ได้เนาะถ้าสนใจอยากเรียนด้วยกันนะครับทักมาได้เลยนะตามนี้เลยที่ l i น์ดีแอดเอ็มเจนะผมแล้วก็พิมพ์มาว่า1นึ่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคาสเหลี่ยงเนาะวันเสาร์ที่28กันยายนเวลา1นทุ่มตรงนะครับอิ่ม ก็เลยก็เลยก็คิดว่าปวดตัวหัวแน่นๆเลยจุกจุกเลยอ่ะสุดๆค่ะขอภาคต่อเลยจุกจุก